ีเวลาให้แต่ละกลุ่มเนี่ยไม่ค่อยเย็นเลยนะหลังจากนั้นเรียบร้อยมีสัญญาณเตือนว่าเราเลี้ยงจุลินทรีย์จนเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าสภาวะจำศีลแล้วเราต้องปลุกเขาให้ตื่นในการที่ใส่ลงไปในน้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนตื่นมาเขาก็มีอาหารกินแล้วนะฮะทีนี้เราก็จะมีทริคให้ว่าถ้าเราตรงนี้ที่เราเลี้ยงใกล้ตาในเวลาสองเราก็ต้องเปลี่ยนเวลาทองแว่นนะครับอันนี้เลนตรงนี้เขาจะเรียกว่าเลนใกล้วัตถุนะครับตรงนี้ไม่ต้องขยับเพราะว่าผมปรับไปแล้วว่าตำแหน่งขยายคือ100 เท่า 100 เท่าปกติการใช้หัว100 เท่าอันนี้ยกไปทำไฟใช้ที่บ้านได้คือมันสามารถกันแดดการอากาศเข้าได้การฆ่าเชื้อได้ได้ทางและใช้ซองถ้าเป็นซองทั่วไปที่เป็นวัตถุที่ได้อากาศก็ไม่ได้จริงไหมฮะไม่เห็นก็กดยังไงไม่เห็นเนาะต้องปรับโฟกัสอันนี้อาจจะปรับไม่ได้ครับลองแต่งให้เขาเลยอันนี้ผมได้นะครับไปลูกฉันไม่อยากลูกไปดูไม่ซีดีใช่ครับโอเคถ้าเห็นเป็นแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วครับย้ายฐานย้ายฐานขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะใช่เพราะว่าตอนนี้เราเอาข้าวจากศูนย์วิจัยมาให้เขาเรียนรู้อะค่ะข้าวจากศูนย์วิจัยมันก็จะเป็นข้าวแห้งที่แบบสวยๆแล้วใช่ถ้าเป็นข้าวสดมาแบบเม็ดบวมเม็ดเขียวเขาจะดูแบบไม่ค่อยออกอะค่ะมีเม็ดบวมเอามาไม่ใช่หรอเทสได้แต่ว่าต้องเป็นสีสายพันธุ์ที่เราตรวจได้นะของเราประทุมมาได้ก็รวมแล้วไม่ไรใช้ได้กันได้ค่ะแต่ว่าทีนี้ก็ได้อย่างไรวันนี้จะได้หน้าใหม่จะมีมอดแต่ละรอบแต่ทีนี้ก็เป็นสายพันธุ์ประทุมอย่างเงี้ยมีสีตัวแต่มีขยายนี่ดูเลยสิในซองเนี้ยมันจะมีให้ดูความละเอียดแล้วกันค่ะอันนี้คือเขาจะเห็นละเอียดมากแล้วก็จะคบเป็นลายเมล็ดแล้วก็ดูทุกเมล็ดเลยแล้วก็ตีออกมาว่าแบบปฐุมไม่ใช่ปฐุมไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือหอมปฐุมเลยที่หอมปฐุมที่เตรียมมาใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจกันค่ะก็อยากจะมีเงินใส่ยัดส่งเหรอคะเพราะเขาเอาข้าวยัดใส่ยัดส่งไม่ได้ยังมันไม่ก็วงเป็นสีมาให้เลยค่ะปฐุมสีเขียวที่ไม่ใช่สีแดงเดี๋ยวนะขอถ่ายรูปท็อปไว้หน่อยถ่ายได้ค่ะปฐุมสีเขียวมีพันคน 6% นี่ก็ทำนาแต่ว่านามันต้องใช้ออนไลน์ขายได้เลยเพราะว่ามันมีสินค้าอย่างเราเป็นแม่ค้าคนกลางเป็นคืออะไรครับจากปัตตานีคือปัตตานีเลยเขาจะต้องใช้ก็คือเขาเรียกว่าเราก็จะออกแบบว่าอันไหนที่ส่งได้อันไหนที่จะเอาไว้แต่กลับกันถ้าที่เนี้ยมีศูนย์บริการชนเขาอาจจะซื้อของหลายอย่างรวมส่งไปในกล่องเดียวกันโอกาสจะมากขึ้นทีนี้ศูนย์บริการชุมชนได้อะไรถ้าเวลาเรามาดูเนี่ยเรามาช่วยเคลียร์ให้คือหมายถึงว่าชุมชนที่ขายได้ส่วนแบ่งแบบนึงศูนย์บริการชุมชนได้ค่าแพ็คได้ค่าอะไรพวกนี้เพื่อทำให้ศูนย์บริการชุมชนเนี่ยยังอยู่ได้มีเงินจ้างเจ้าหน้าที่เชิญเลยค่ะรู้สึกจะมีของมาโชว์ด้วยนะคะมีอะไรที่เอามาแจกด้วยคะเอาไว้ตู้แจกเลยเรียนเชิญขอสุขรับมืออีกครั้งนะคะวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมากค่ะเรียนเชิญเลยค่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับผมธนันท์นะครับก็ทำธุรกิจในเรื่องของการแปรรูปเหมือนกันแต่ว่าเราจะต่างจากบอสเมื่อกี้นิดนึงนะครับเรามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองนะครับอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ30นาทีที่ลาดหลุมแก้วปทุมนี่เองนะครับบูธผมอยู่ข้างหลังมีกล้วยนะบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำกล้วยอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับข้าวอย่างไรบ้างนะครับจริงๆต้องบอกว่าปีที่แล้วเราก็ไม่ได้ทำกล้วยนะครับไม่ได้ทำกล้วยเราเข้าโครงการกับ NAA เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับเข้าไปเจอเกษตรกรที่ปลูกกล้วยนะครับเขามีปัญหาว่ากล้วย
ผลิตแล้วเหลือขายไม่ได้ต้องไปทิ้งทราบไหมครับกล้วย10ลูกที่เกษตรกรปลูกอ่ะ3ลูกเขาทิ้งนะครับทิ้งไปเลยมีใครเคยปลูกกล้วยหอมไหมครับเคยใช่ไหมไม่ค่อยได้กินมันมีปัญหาว่าเจอลมก็ลมบางทีสุกไปลูกค้าก็ไม่ซื้อแล้วมันเก็บได้แค่หลังจากเกี่ยวแล้วมันเก็บได้แค่ไม่กี่วันมันก็ต้องทิ้งใช่ไหมครับนั่นคือปัญหาที่เกษตรกรไปเจอนะครับนี่แหละภารกิจผมแหละนะครับนั่งจะไปกวนเรานำผลผลิตที่เกษตรกรขายไม่ได้นะครับมาวิจัยในเคสนี้ก็คือกล้วยนะครับเรื่องที่สองเวลาเราไปรูปอ่ะเราไม่ได้ทำแบบคนอื่นเขานะเราทำที่มันแปลกอย่างที่ผมวางไว้นี่แหละนะครับเป็นสินค้าที่ไปรู้จักกล้วยแปลกมากเดี๋ยวจะมีให้ชิมกันนะครับเดี๋ยวมีให้ชิมนะครับพอเราแปลรูปเสร็จแล้วสิ่งที่เราทำนะครับมันก็ต้องไปขายใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้ขายในประเทศนะครับด้วยว่าประสบการณ์เราจริงธุรกิจเราทำเรื่องส่งออกเราส่งออกอย่างเดียวเกือบ 100% นะครับฉะนั้นของที่เราทำคือไว้สำหรับส่งออกแล้วก็พอทำส่งออกปุ๊บเนี่ยข้อสำคัญคือมันต้องมีมาตรฐานนะครับเราก็ทำโรงงานที่เป็นมาตรฐานอยู่ที่บอกหรือร้านหลุมแก้วนะครับแล้วสุดท้ายพอเราทำโรงงานเสร็จเราก็จะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเข้าโรงงานมาแปรรูปแล้วเอาไปขายนะครับอย่างที่บอกเราขายในต่างประเทศแหละและที่สำคัญคือเราทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้เกษตรกรนะครับเราเป็นสตาร์ทอัพนะครับอย่างกล้วยที่เห็นเมื่อเช้าก็จะเกิน1ปีครับแต่วันนี้เวลาเราจะทำสินค้าครับเราได้รับสูตรมาใช่ไหมครับก็เราต้องทำกับข้าวซึ่งจริงๆอ่ะก่อนที่เราจะทำสินค้าตรงนี้ครับเราไปคุยกับเซเว่นมาก่อนเซเว่นอ่ะเขาอยากได้ขนมที่มาจากไทยอันนี้คือกุ้งฝอยทอดกรอบครับเป็นกุ้งฝอยสดจับแถวนี้แหละแล้วก็ข้าวกิโลแค่100บาทกุ้งเนี่ยกิโลละ600หลังจากทอดเสร็จแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ราคาว่าจะขายได้กี่บาทเราก็ปรับอัตราส่วนได้กุ้งเนี่ยจะยากการทอดแบบสุญญากาศที่มงบอกอ่ะข้อดีมันคือสีวัตถุดิบเป็นแบบไหนออกมาจะคล้ายๆแบบนั้นครับอย่างกล้วยที่ส่งที่ไปครับเขาที่ไหนก็ได้ครับขอแอบไปสิจะเอารถอะไรก็ได้ครับรถกะเพรารถผัดผงกะหรี่รถผัดชาได้หมดเลยครับใส่30ภาษาที่ร้องหนาเหลือแล้วเราก็เอาไปตากแดดเอาแรงๆได้เลยครับแรงหน่อยลูกใส่หน่อยใส่หน่อยมันต้องให้ไอ้เนี่ยมันยังกินได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวใส่ถ้วยชิมได้ลองชิมดูได้ครับก็ผสมปรุงรสเป็นหน่อยเอาไว้ไปยังไงนะไม่กินเลยผสมอะไรก็ได้ครับเลือกปุ๋ยหรือว่าประหยัดการใส่ปุ๋ยได้แต่ว่าดินที่ต้องดินที่มันสามารถตรวจได้ทันทีเลยมันต้องเป็นดินที่ประมาณนี้ค่ะแต่แล้วทีนี้หนู